ไม่ได้รวยหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยเมฆวินัยสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครหาเงินรักษาตัวหนี้รุม2 ล้านต้องเลี้ยงครอบครัวหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยวินัยไกรบุตรสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครลั่นตัวเองไม่ได้ร่ำรวยแต่เห็นเพื่อนลำบากกว่าเราเยอะหลังจากมีภาพอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองกำเริบสุดหนักตุ่มน้ำพองทั้งตัวทั้งที่ฝ่าเท้านอนติดเตียงเป็นปีทั้งยังเป็นหนี้2 ล้านต้องมาจ่ายค่ารักษาตัวเองทั้งดูแลลูกๆและภรรยาหนุ่มคงกระพันเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าเป็นเพื่อนกันนานกว่า30 ปีเคยพักอยู่หอเดียวกันด้วยได้ติดต่อสอบถามอาการเมฆวินัยอยู่เสมอทราบว่าป่วยมา 2-3 ปีอาการถึงขั้นนอนติดเตียงมีตุ่มทั่วตัวแต่อาจจะเดินไม่สะดวกเพราะเป็นตุ่มที่ฝ่าเท้าด้วยและเจ็บอาการกำเริบน่าจะมาจากฉีดวัคซีนโควิดไปกระตุ้นอาการโรคหมอที่ทำการรักษาก็ยังให้คำตอบแน่นอนไม่ได้ว่าหายเมื่อไหร่แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับซึ่งเคยลองรักษามาหลายรูปแบบแล้วทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแบบพื้นบ้านเขานอนติดเตียงมาสักพักลุกไม่ได้เขาไม่บอกใครช่วงก่อนเป็นข่าวเดือน2 เดือนเขาเป็นหนักเลยเกือบแย่เกือบตายเขาไม่บอกใครไปเยี่ยมเขาที่บ้านเกือบแย่เลยสุดไปกว่าเดิมหนุ่มคงกระพันกล่าวอีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานไม่ได้ค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายอย่างขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างเขาหลายคนช่วยกันแฟนคลับประชาชนช่วยเขาซื้อของช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เขาเพราะเขารับงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้แต่ยังต้องไปพบหมอเพื่อฉีดยาอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ต้องหารายได้จากการไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองเขาบอกว่ายืมเงินพี่หนุ่มจริงๆเราไม่ได้บอกใครพี่แม่เขาพูดไปคงเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินกว่า 300,000 บาทตัวเองก็เป็นคนทำงานไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้รวยแต่เราเข้าใจเพื่อนเขาลำบากกว่าเราเยอะวิกกี้สะพ้ายขอนแก่นชอบอาหารอีสานหัดตำบักหุ่งปลื้มเวียนัดช่วยสอนกับมือวิกกี้สะพ้ายขอนแก่นมีภาพความน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆหลังทางคู่เวียสุกลวัฒน์คณารสกับวิกกี้พีมนยาเวทปริวัติที่เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมาหมาดและกำลังจะมีงานแต่งงานขึ้นในเวลา 18:00 น.วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครล่าสุดวิกกี้โพสต์คลิปความสดใสหลังได้เป็นแขกรับเชิญของนัทอติรุธในรายการนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ทางช่อง YouTube โดยวิกกี้โพสต์ว่าวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์เป๊ปแรกของวิกกี้ค่ะชอบอาหารอีสานชอบส้มตำมากค่ะเมื่อก่อนเคยอยากทำส้มตำให้อร่อยแต่ทำไม่เป็นค่ะจนมาเจอปรมาจารย์2 ท่านนี้ที่สอนข้าพเจ้าตำบักหุ่งเป็นและรสชาติคือรอพบกัน 15:00 น.วันนี้ที่ช่อง YouTubeนัดเจอโน่นนัดเจอนี่นะคะนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ Workation Let's Meet 3 PM Thailand Time at YouTube Channel นัดเจอโน่นนัดเจอนี่งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวกันจำนวนมากอาทิถ้าฟ้อนรำเซิงได้ตำบักหุ่งรับรองแซ่บค่าลูกวิกกี้เธอชนะตั้งแต่เธอฝานบักหุ่งเป็นแล้วน่ารักมากเลยค่ะแค่สับมะละกอแบบนี้เป็นก็ชนะแล้วค่ะเป็นต้นขอบคุณรูปจาก IGโครงการมิลลิชนะโชว์หวานแจ็คสันหวังเปิดบอลแมนยูลิเวอร์พูลแฟนแห่แซวโครงการมิลลิชนะ หลังทำโชว์หวานร่วมกับแจ็คสันหวังเปิดงานบอลแมนยูลิเวอร์พูลแอบเผยเพลงใหม่ที่ทำร่วมกันพร้อมโมเมนต์น่ารักเมื่อวานนี้วันที่ 12 กรกฎาคมเรียกได้ว่าทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟไปเลยสำหรับการแสดงสดเปิดการแข่งขันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะสโมสรลิเวอร์พูลในงานเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022 เพราะนอกจากจะได้ดูโชว์เต็มๆจากแจ็คสันหวังแฟนๆยังได้เซอร์ไพรส์กันยกใหญ่เมื่อมีมิลลิมาร่วมแจมด้วยซึ่งเพลงที่ทั้งคู่ร้องร่วมกันคือ My Game ซิงเกิลใหม่ของหนุ่มแจ็คสันที่ดึงเอาสาวมิลลิมาแจมด้วยเปิดตัวสดๆไปเลยในงานนี้แต่สิ่งที่ทำให้แฮชแท็ก MILI พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจากความปังความเก่งของเธอแล้วเห็นจะหนีไม่พ้นอาการตาร้อนของอากาเซ่เมื่อได้เห็นความน่ารักระหว่างทั้งคู่โดยมีหลายโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสลบทั้งแจ็คสันให้มิลลิขี่หลังลงจากเวทีหรือแม้แต่การเดินประคองมิลลิขณะเดินออกจากเวทีไหนจะนั่งมองหน้าระหว่างมิลลิทักทายแฟนๆหรือโมเมนต์ขำๆที่ทั้งคู่ดูสนุกสนานขณะเชียร์บอลข้างขอบสนามแฟนๆรู้อยู่แล้วว่าพี่แจ็คเป็นคนน่ารักและใส่ใจคนรอบข้างแต่พอเห็นอยู่กับสาวๆก็เลยเผลอมีอาการกันหนักหน่อยเวที The Voice All Star พีคตั้งแต่เริ่มรายการ4โค้ชอึ้งเมื่อเจอลูกทีมในตำนานเวที The Voice All Star พีคตั้งแต่เริ่มรายการ4โค้ชอึ้งเมื่อเจอลูกทีมในตำนานของแต่ละคนกลับมาประชันกันอีกครั้งแฟนรายการต้องเตรียมตัวก่อขอบจอกันแล้วสิ้นสุดการรอคอยสำหรับ The Voice All Star รายการประกวดร้องเพลงขวัญใจคนไทยทั้งประเทศที่ซีซั่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นซีซั่นสุดพิเศษที่จะระดมความสุขความสนุกความลุ้นมาให้ผู้ชมทางบ้านได้เอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันระดับตำนานแห่ง The Voice Thailand ไปพร้อมๆกันงานนี้ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชมทางบ้านที่จะต้องรอลุ้นเพียงเท่านั้นเพราะแค่เริ่มรายการก็ทำเอา4โค้ชทั้งโค้ชก้องโค้ชคิมโค้ชโจอี้และโค้ชป๊อปถึงกับต้องร้องเสียงหลงอึ้งทึ่งและเซอร์ไพรส์แบบสุดๆกับการกลับมาของลูกทีมในตำนานของแต่ละคนแต่แล้วก็ต้องกุมขมับกันเลยทีเดียวเมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องแถมแต่ละคนยังกลับคืนเวทีกันแบบสมศักดิ์ศรีเสียงจริงตัวจริงแค่ชมสปอตเปิดรายการที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันก็ทำเอาแฟนรายการต้องเตรียมตัวเกาะขอบจอกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบิวจรูนวิทย์จาก The Voiceซีซั่น 3ตุ๊กตาจะมาพรจาก The Voice ซีซั่น 2 เปิดติดยาดาจาก The Voice ซีซั่น 4 ไฟยุคนฉัดจาก The Voice ซีซั่น 6 ปรางทิพย์จาก The Voice ซีซั่น 3 เบียร์พัสรนันท์จาก The Voice ซีซั่น 3เก่งทัชยะจาก The Voice ซีซั่น 1 และผู้เข้าแข่งขันดาวเด่นอีกมากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงจะกลับมามอบความสนุกให้ผู้ชมตลอดทั้งซีซั่นจะเกิดอะไรขึ้นกับศึกการรียูเนียน All Star ชุดใหญ่ในครั้งนี้ร่วมลุ้นเอาใจช่วยเสียงจริงตัวจริงที่คุณคิดถึงไปพร้อมกันเริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมเวลา 18:00 นทางช่องวัน 31